สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ขอนำท่านเข้าสู่รายการ Living Life ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันกับผมนะครับศาสนาจารย์ธีรพงษ์ชัยศรีศิษยาภิบาลคริสตจักรพายัพจาก1เปโตรบทที่1ข้อที่13ถึงข้อที่25ในหัวข้อชีวิตที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้า1เปโตรบทที่1ข้อที่13ถึง25เพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏเช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคนพวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ไถด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อยพระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อพวกท่านโดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและประทานพระสิริแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้าเมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนต้นหญ้าและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิจพระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้วก็วันนี้ก็อยากจะขอแนะนำเบื้องหลังพระวจนะของพระเจ้าในหนึ่งเปโตรอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านอัครทูตเปโตรได้เรียนถึงพี่น้องที่กระจัดกระจายในแคว้นต่างว่าจะเป็นปอนทัสแคว้นกราเทียแคว้นคัปปาโดเซียเอเชียและก็แคว้นเบทิเนียซึ่งในเบื้องหลังการเขียนนี้ก็เข้าใจว่าเขียนในราวปีคริสต์ศักราช60ถึง65ในหนังสือฝากของอาจารย์เปโตรฉบับที่1นี้นะครับด้วยการเขียนนั้นก็เพื่อเป็นการหนุนใจแก่พี่น้องที่กระจัดกระจายเนื่องด้วยการถูกข่มเหงในเรื่องของความเชื่อในเวลานั้นและท่านเปโตรเองก็เป็นบุคคลที่เข้าใจเรื่องการกดขี่ข่มเหงได้เป็นอย่างดีที่สุดไม่ว่าท่านจะถูกโบยตีจำคุกเพียงว่าเพราะว่าท่านเทศนาเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในลักษณะเด่นๆพิเศษของพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นี่ก็คือว่าท่านมีความอดทนและไม่มีใจขมขื่นและก็ไม่สูญเสียความหวังความเชื่อที่มั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเองเป็นชีวิตที่รู้สึกว่ามีความหวังมีพลังที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านโดยการที่จะนำข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปตามแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงดำเนินตามและเป็นตัวเองก็เป็นศิษย์เอกของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ทำตามพระอาจารย์นั้นพี่น้องในเช้านี้ในเวลานี้นะครับอยากเห็นพี่น้องเห็นด้วยกันว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงปรารถนาให้เราเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนครับจากพระเจ้าของพระเจ้าในเมื่อคนทำบาปและได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนจากคนบาปคนสกปรกกลับกลายเป็นคนที่บริสุทธิ์จากคนที่มีมลทินไร้ซึ่งมลทินจากคนที่มีคราบแห่งความโสมมพระเจ้าจะทำให้เป็นคนใหม่ที่มีความบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับแท้จริงแล้วคนบริสุทธิ์กับคนบาปนั้นดูเหมือนว่าต่างกันหรือว่ามันมีความ
ไม่เหมือนกันเลยต่างกันอย่างไรอยากให้เราทั้งหลายได้มาใคร่ควรร่วมกันจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับว่าชีวิตที่บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจาก1เปโตรบทที่1ข้อ13ถึงข้อ25พี่น้องครับเราเห็นว่าพระพรที่เราได้รับร่วมกันนะครับสิ่งแรกพระเจ้าทรงปรารถนาที่เห็นชีวิตของเราทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของผู้ที่เชื่อหรือว่าที่เราเรียกว่าคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งแม้ว่าเราจะเป็นชาวโลกแต่วิถีชีวิตของเรานั้นแตกต่างชาวโลกเราเองเป็นคนอยู่ในโลกนี้แต่วิถีชีวิตของเรานั้นแตกต่างจากคนในโลกนี้นั่นก็คือหมายว่าเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราปรารถนาให้ชีวิตของเรานั้นเปี่ยมล้นด้วยความหวังด้วยพลังด้วยชีวิตที่ได้ขึ้นมาจากความตายเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าเองได้เป็นขึ้นมาจากความตายเราเองก็เป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราได้เป็นขึ้นมาจากความตายในพระองค์นั่นก็คือหมายของว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นได้ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเองความหวังของเรานั้นจึงเป็นความหวังแท้ๆและมั่นคงถาวรเป็นความหวังที่หายไปไหนไม่ได้เปโตรจึงเลือกและก็เรียกความหวังนี้ว่าเป็นความหวังใจอันมีชีวิตเป็นความหวังใจที่ไม่ใช่ตายนะครับหรือว่าเป็นบัวแรงน้ำแต่เป็นความหวังใจที่มีชีวิตที่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เกิดขึ้นประการที่สองพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมจากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้เราเห็นว่าถ้าเรามีโอกาสได้สำรวมสำรวจแล้วก็สารภาพในชีวิตของเราว่าตัวเรามีความบกพร่องอะไรบ้างในชีวิตของเรามีชีวิตในบรรดาของเราต่างๆมีเหตุการณ์แรงต่างๆมากมายซึ่งบางทีอาจจะเป็นตัวเสียดทานเป็นตัวฉุดเราทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในการคำอธิษฐานได้อย่างสมบูรณ์หรือว่าเป็นตัวขัดขวางเราไม่ให้เราได้รับการชำระเพื่อให้คำอธิษฐานของเราเป็นที่ชอบพอพระทัยของพระเจ้านั้นเราเองจะต้องมีชีวิตที่เกิดผลในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันประการที่3ครับพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้เราทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความเชื่อแห่งความศรัทธาในพระเจ้าด้วยการที่เราจะมีชีวิตแห่งการเชื่อฟังทำตามและก็รักษาพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มีความบริสุทธิ์ต่อจำพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอเพื่อที่เราจะพ้นจากมลทินและเราทั้งหลายจะพ้นจากการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเองครับพี่น้องทั้ง3สิ่งในเวลานี้ก็อยากจะขอให้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงขอพระเจ้าโปรดเมตตาเพิ่มพูนอํานวยอวยพระพรมาเหนือวันคือชีวิตของท่านผ่านในรายการนี้และขอให้ท่านที่กำลังชมและก็ฟังอยู่นี้ให้มีความเชื่อมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีชีวิตที่บริสุทธิ์แด่พระองค์ตลอดไปขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์เองได้มีพระเมตตาได้ปรับเปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายจากชีวิตที่เต็มด้วยความสกปรกมีมลทินโดยพระโลหิตโดยพระเมตตาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงโปรดชำระชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ต่อจำพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในเวลานี้ที่จะเป็นพระพรสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอโมทนาและขอบพระคุณพระองค์ขอฝากขอมอบชีวิตตลอดวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะแบ่งปันพระพรด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับพี่น้องครับผ่านทางช่องทาง YouTube Facebook ของ CGN TV ไทยขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ